สวัสดีค่ะดนตรีสีสันรีวิวบอกต่อนะคะสมมุติวันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำในเรื่องของการใช้ไหมขัดฟันและไม้จิ้มฟันนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยอยากจะเน้นไปทางไหมขัดฟันมากกว่านะคะเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะระบาดแล้วก็มีบางคลินิกทำฟันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยอาจจะงดให้บริการกันก่อนนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงให้บริการกันตามปกตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคงไม่มีใครอยากจะไปหาคุณหมอฟันบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าอาการเสียฟันนะขณะทำฟันนะคะเราไม่อยากปวดฟันไม่อยากฟันผุไม่ค่อยอยากจะไปหาหมอฟันสักเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะก็มีอีกหนึ่งทางออกอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนั่นเองนั่นก็คือเบื้องต้นก่อนนะมาที่ไม้จิ้มฟันกันก่อนนะคะปกติไม้จิ้มฟันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นไม้จิ้มฟันไม้เลยนะคะปลายแหลมๆหัวท้ายแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะแขะฟันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีไม้จิ้มฟันอีกหนึ่งรูปแบบที่หลายคนเนี่ยก็นิยมใช้กันแล้วอุ้ยสิงทางนิดนึงก็นิยมใช้กันแล้วก็คือไม้จิ้มฟันลักษณะแบบนี้นะคะหัวมันก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นเส้นไหมตรงนี้ให้นิดนึงไว้สำหรับขัดตามซอกฟันได้นะคะแล้วก็ตรงท้ายนะคะก็จะเป็นนี่นะคะปลายแหลมโดยมีลักษณะโค้งงอที่สามารถเข้าตามซอกฟันต่างๆก็คือจะทำความสะอาดฟันได้ง่ายนะคะสำหรับไม้จิ้มฟันในรูปแบบนี้แถมยังมีไหมขัดฟันให้เราด้วยนะคะรู้หรือไม่ความสำคัญของไหมขัดฟันนะคะนอกจากที่จะทำความสะอาดเรื่องของเศษอาหารที่อยู่ตามซอกฟันต่างๆทุกซอกทุกมุมได้อย่างถนัดและเป็นอย่างดีแล้วนะคะยังจะช่วยกำจัดเรื่องของจุลินทรีย์เศษอาหารนะคะที่อยู่ตามซอกฟันต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเกิดฟันผุได้นั่นเองในอนาคตแถมมีกลิ่นปากด้วยนะคะอันนี้ก็เสียบุคลิกภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญไม่ทำให้เราต้องไปพบหมอฟันบ่อยๆด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบแอดวานซ์กันเลยทำแบบถูกต้องก็นี่นะคะรูปแบบของไหมขัดฟันอันนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้ตามสบายเลยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้กันอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ดัดฟันแล้วก็คุณหมอก็แนะนำมาหรือว่าใครที่อาจจะฟันผุบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอฟันหลายๆที่เนี่ยทันตแพทย์หลายๆที่เขาก็แนะนำในการใช้ไหมขัดฟันนะคะพอเปิดออกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะหยิบไหมขัดฟันตรงนี้ดึงออกมานะคะก็จะมีวิธีในการขัดกันอยู่ให้มันแบบเข้าตามซอกตามมุมเงยหน้าก้มหน้าด้านในด้านหน้าด้านนอกด้านข้างอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าการใช้ไหมขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพของฟันและก็ช่องปากโดยเฉพาะกลิ่นปากนั่นเองฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะเผื่อช่วงนี้ใครที่ไม่ค่อยอยากจะไปหาคุณหมอฟันกันเลยนะคะหรือว่าคลินิกทำฟันเนี่ยช่วงนี้ยังไม่เปิดให้บริการแบบนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีเหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครสนใจนะคะหลากหลายยี่ห้อสามารถเลือกซื้อเลือกสรรกันไปได้เลยนะคะ